ที่หนังแนวนี้รับอะไรนะบ่อยมากขึ้นจริงๆไม่ได้รับเพราะว่าเป็นหนังแนวนี้หรือแนวอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าหนังแนวนี้หนังแนวนั้นอะไรเงี้ยเพราะผมถือว่าหนังที่เป็น LGBT หรือว่าเพศทางเลือกหรือว่าหนังรักในรูปแบบต่างๆก็คือหนังที่สวยงามผมไม่ได้แบบหนังแยกอะไรครับหลายคนก็ชื่นชอบเราไปทางหนังแนวนี้มาเยอะดีครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้จะไม่เห็นผมแบบนั้นนะบอกแค่นี้แฟนเซามันจะไม่ติดภาพกับเรื่องเดิมแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะมีพาร์ทต่างๆที่มันก็จะมีเรื่องราวที่ต้องเล่าอะไรเงี้ยผมพูดมากไม่ได้แต่ไม่ใครคาดหวังว่าจะต้องเห็นแบบโอ้โหพี่เวียแบบ อะไรเงี้ยรอดูว่าจะเห็นหรือไม่เห็นดีกว่าผมไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปชมกันมากกว่าแล้วก็อยากให้เปิดใจดูภาพยนตร์แนวทุกๆแนวไม่อยากให้แบบแบ่งแยกว่าแนวนี้ดีแนวนี้ไม่ดีชอบหรือไม่ชอบผมว่าอะไรที่มันคือความตั้งใจในการทำงานอะไรที่เป็นสิ่งที่คนไทยเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยเราควรจะช่วยกันสนับสนุนครับหลังจากนี้ถ้ามีหนังแนวแบบกลิ่นแบบนี้มาอีกพี่เวย์ยังอยากรับอยู่ไหมได้หมดเลยครับผมรับหนังทุกแนวถ้ามันรู้สึกว่าเป็นบทที่มันเราอยากจะลองดูมันท้าทายความสามารถของเราหรือว่ามันเป็นแนวทางที่เรายังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ได้หมดทุกบทบาทเลยครับความเป็นปัจจัยจริงก็ขอบคุณนะครับที่การต้อนรับผมเป็นไอดอลก็ดีครับผมก็ได้ทุกแนวครับผมภาพยนตร์แบบจะเล่นแนว LGBT ก็ได้จะเป็นโหดๆแบบแมนๆก็ได้จะเป็นคอมเมดี้ก็ได้แอคชั่นก็ได้ผมว่าทุกอย่างมันคือการแสดงมันคือสิ่งที่เราแบบได้ฝึกฝนน่ะเรียกว่าเราคือแบบว่าแมสตลาดเรามากที่สุดเลยใช่ไหมขอบคุณมากๆทุกตลาดเลยคือผมจะไปทุกที่เลยแต่ว่าพี่เบียร์ก็ไม่กลัวคนติดภาพใช่ไหมครับไม่กลัวครับไม่กลัวเลยพี่เบียร์ติดใจหรือเปล่าหมายถึงว่าติดใจบทบาทติดใจบทบาทอย่างนี้ถ้าผมติดใจเนี่ยคงแย่แล้วครับผู้ชายแบบนี้คงหาไม่ได้อีกแล้วไปที่เรื่องนาฬิกานะคะครับผมแล้วสรุปนาฬิกาเราเหมือนแบบสรุปยืมเพื่อนมาหรือว่าซื้อเองคะใครซื้อเองซื้อเหมือนเบลไปคอมเมนต์ว่าแบบเออไหนว่าไปว่ายืมเงินคือบางทีเราซื้อของคือมันแพงนะเราก็ต้องแบบก็ยืมเพื่อนมาใส่เล่นๆก่อนหรือไม่ก็แบบไปดูแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนมีเยอะก็มาลองว่ามันเข้ากับเราไหมอะไรเงี้ยจริงๆซื้อแหละครับแล้วก็มาบอกใจบอกงั้นไปครับไม่อยากมีปัญหาหรือไม่ไงคะอะไรฮะทำไมบอกงั้นไปบอกว่าแบบยืมเพื่อนมาอะไรเงี้ยตอนแรกคุณกวนไปฮะแต่เขาก็พอจะมีกินรู้แหละว่าซื้ออีกแล้วแต่ว่าเขาแต่ค่อนข้างแบบควบคุมการใช้เงินของเรากันไม่ครับไม่ครับก็คือเขาสนับสนุนครับเพราะว่าด้วยความที่บางอย่างที่ผมซื้อหรือว่าบางอย่างที่ผมอย่างที่ดินอย่างพวกที่เป็นก็เรียกว่าแบบที่มันสามารถเก็บแล้วก็มีมูลค่าผมก็มีแต่มีไม่เยอะครับเพราะผมก็เทรดไปแบบบางทีมีแล้วก็ขายแล้วมันได้แบบเหมือนเราใช้ฟรีอาจจะซื้อมาเท่านี้แล้วก็ขายราคาที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยน้องแฮปปี้รู้สึกว่าเออมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยดีกว่าไปทำแบบบางทีผมเมื่อก่อนซื้อรถเยอะรถมันก็ลดอ่ะเนาะวันนี้ก็เลยแบบพออะไรที่มันเป็นแบบ investment หรือว่าเป็นพวกการลงทุนเนี่ยเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาก็มีแอบมีกระเป๋าเหมือนกันผมรู้อยากมีเพราะความจริงคือเปิดเผยเราดุไหมครับไม่ครับเขาก็บอกว่าแล้วครับผมอย่างตัวเราเองมีแนะนำเขาในการแบบซื้ออะไรลงทุนอะไรอย่างงี้บ้างจริงๆต่างคนต่างแนวครับ อย่างผมเมื่อก่อนไม่รู้ว่าทำไมต้องซื้อกระเป๋าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนเพราะผมเห็นเขาแบบบางทีเขาขายให้เพื่อนๆหรือว่าขายให้ใครที่อยู่ในกลุ่มอ่ะมันก็ได้ราคาที่ดีเราก็รู้สึกอ๋อมันก็เหมือนกันกับเราเพราะเขารู้ว่าแล้วทำไมพี่ถึงชอบซื้อมอเตอร์ไซค์วินเทจหรือว่าซื้อของที่แบบอะไรพวกนี้ที่ผู้ชายชอบอ๋อมันเหมือนกันมันเป็นการลงทุนโดยปกติเราจะซื้ออะไรหรืออะไรต้องแบบมีปรึกษาหรือขอก่อนไหมฮะก็ถ้าเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็จะซื้อเราก่อนแล้วค่อยบอกเขาแต่ว่าอะไรที่แบบเขาน่าจะรู้อะว่าแบบอันนี้แบบอะไรยังไงแบบขายดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนก็ต้องช่วยกันแบบช่วยกันคิดเพราะแบบเฮ้ยซื้อมาแล้วมันจะลงทุนได้ไหมอะไรเงี้ยครับวางแผนอนาคตเลยเนาะช่วยกันคิดโอ้โหก็ต้องช่วยกันคิดนะครับอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีแบบบางทีเนาะบางทีคิดคนเดียวมันก็บางทีมันก็แบบสองหัวดีกว่าหัวเดียวอ่ะ
ฉายแววไหมฮะมีการแบบฉายแววเหมือนแบบจะมีการควบคุมเรื่องการใช้เงินอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ทางไม่ทางเริ่มเข้าสมองกันกลัวไหมไม่กลัวเนาะโน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 เกรงใจไหมฮะผมว่าเข้าใจไม่เชิญ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 บางอย่างบางอย่างทำไมต้องทำให้ดูผมเป็นแบบแมวเหมียวไงไม่รู้อ่ะงั้นแล้วป่าชบ้าไม่กลัว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 ยอมรับว่ากลัวไปเลยเนาะเฮียเนาะจบไปกลัวโอเคโอเคขอบคุณค่ะเชิญค่ะ